บทที่5นะครับชื่อบทก็คือชีวิตที่ถูกเมินนะครับเช่นเดียวกันนักเรียนสามารถศึกษาบทอ่านหลักบทอ่านเสริมรวมทั้งศึกษาความหมายของคำศัพท์เพิ่มเติมที่ปรากฏได้ในบทอ่านนะครับด้วยตนเองในหนังสือแบบเรียนนะครับในหัวข้ออธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับในบทนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องชนิดของคำนะครับคำในภาษาไทยมีหลายชนิดนะครับสำหรับระดับชั้นนี้มีคำที่ควรรู้จักเพื่อนำมาใช้ให้ถูกต้องตามหน้าที่ของคำคือคำนามคำสรรพนามคำกริยาและคำวิเศษนะครับคำชนิดแรกคือคำนามนะครับให้นักเรียนอ่านและสังเกตประโยคต่อไปนี้นะครับลุงเรียกเด็กๆสุนัขแพะกระดูกแม่ค้าขายผลไม้โต๊ะและเก้าอี้ตั้งอยู่ที่สนามนะครับคำที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นนั้นจัดเป็นคำนามนะครับคำนามคือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นคนสัตว์พืชสิ่งของสถานที่ถ้าเป็นคำนามทั่วไปเรียกว่าคำนามสามัญนะครับลองสังเกตประโยคต่อไปนี้นะครับลุงบุญเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีฟ้าครามยืนดูงูเขียวใบหม่อนกลัวจิ้งจกตุ๊กแกแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกรุงเทพมหานครนะครับคำที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคข้างต้นนะครับเป็นคำที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นชื่อเฉพาะของคำนามสามัญนะครับเรียกว่าคำนามวิสามัญนะครับคำชนิดต่อมานะครับคือคำสรรพนามให้นักเรียนลองอ่านประโยคต่อไปนี้นะครับฉันชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดฉันใช้แทนผู้พูดนะครับวันนี้เธอจะไปขายของไหมนะครับเธอแทนผู้ฟังนะครับพอใจไม่สบายนะครับเขาจึงไม่ได้มาโรงเรียนเขาแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะครับคำที่พิมพ์ตัวเน้นในประโยคข้างต้นเนี่ยเป็นคำสรรพนามนะครับคำสรรพนามเนี่ยคือคำที่ใช้แทนคำนามนะครับในตัวอย่างเป็นคำสรรพนามแทนบุคคลใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะครับคำถัดมาคือคำกริยานะครับลองอ่านประโยคต่อไปนี้นะครับเจ้าแก่นคาบกระดูกตุ๊กแกกินแมลงศัตรูพืชเจ้าทุยของลุงบุญฉลาดงูเขียวอ้วนมากนะครับคำที่พิมพ์ตัวเน้นในประโยคข้างต้นเรียกว่าคำกริยานะครับคำกริยาคือคำที่ใช้บอกอาการหรือบอกสภาพของคนสัตว์พืชสิ่งของนะครับเช่นคาบหรือกินเป็นคำกริยาบอกอาการฉลาดอ้วนเป็นคำกริยาบอกสภาพนะครับคำถัดมาคือคำวิเศษนะครับนักเรียนลองอ่านประโยคต่อไปนี้นะครับลุงบุญมีเรื่องสนุกมาเล่าให้เด็กๆฟังนะครับเจ้าแก่นกับเจ้าทุยเป็นสัตว์น่ารักนะครับงูเขียวรัดตุ๊กแกไว้แน่นนะครับสุนัขตำรวจฉลาดมากนะครับคำที่พิมพ์ตัวเน้นในประโยคข้างต้นเรียกว่าคำวิเศษคำวิเศษนะครับคือคำที่ใช้ขยายคำนามและคำกริยาเพื่อให้ใจความของประโยคเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคำที่พิมพ์ตัวเองในสองประโยคแรกเป็นคำนามนะครับและคำที่พิมพ์ตัวเองในสองประโยคหลังเนี่ยเป็นคำกริยานะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นหัวข้อประโยคสื่อสารในการสื่อสารนะครับเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจที่ตรงกันต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงตามจุดประสงค์นะครับประโยคที่ใช้ในการสื่อสารมีหลายชนิดได้แก่1ประโยคบอกเล่านะครับใช้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรู้เรื่องเช่นเด็กกลุ่ม1ยืนอยู่ริมรั้วนะครับลุงบุญเล่านิทานให้เด็กๆฟังนะครับ2ประโยคปฏิเสธนะครับใช้บอกว่าเรื่องราวนั้นๆไม่ใช่ไม่ต้องการหรือไม่จริงมักมีคำว่าไม่ใช่ไม่ได้นะครับอยู่ในประโยคเช่นใบหม่อนไม่กลัวจิ้งจกตุ๊กแกอีกแล้วนะครับลุงบุญไม่ได้ไปที่ตลาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ3ประโยคคำถามใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบนะครับมักมีคำถามว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมนะครับเช่นเด็กๆยืนมุงดูอะไรใครรู้จักงูเขียวบ้างนะครับต่อมานะครับประโยคแสดงความต้องการใช้บอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้มักมีคำว่าอยากต้องการประสงค์นะครับเช่นคำว่าเช่นประโยคว่าผมอยากไปอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือประโยคว่าแตงอ่อนต้องการสมุดบันทึกนะครับ
5คือประโยคคำสั่งนะครับใช้สั่งให้ผู้อื่นเนี่ยทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือห้ามมิให้ทำก็ได้เช่นอย่าแย่รังผึ้งห้ามรังแกสัตว์นะครับประโยคชนิดที่6ก็คือประโยคขอร้องนะครับใช้ขอร้องผู้อื่นเนี่ยให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมักมีคำว่ากรุณาโปรดช่วยนะครับเช่นคำว่าเช่นประโยคว่าลุงบุญกรุณาเล่าเรื่องสัตว์มีพิษหน่อยนะคะพอใจช่วยหยิบหนังสือให้ผมหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเค